วันหยุดทั้งทีนะครับไม่ได้ไปทำงานที่เซเว่นเอาสตอม C142มีกระจกด้านข้างด้วยนะครับเจอพี่อ้วนนะครับไม่ได้เจอนานมากอย่างน้อยแล้วเคยเดินทางกับเขานะครับขบวนนี้เราก็เคยนั่งไปครั้งหนึ่งนะครับไปลงรังสิตไปหาดูคลิปได้นะครับตอนนั้นพี่อ้วนก็ทำมาอยู่ตรงตู้ศูนย์ไอ้ข้างหน้านะครับตู้พนักงานเขาเรียกว่าตู้พนักงานนะครับนายสถานีคนใหม่นะครับน่าจะมาฝึกงานหรือเปล่านี่ไม่รู้กล้องชัดคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ใหม่ตอนนี้ก็2 โมงพอดีเลยนะครับ